بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้ได้มาพูดในบรรยากาศฝนเกือบจะตกนะครับอากาศบรรยากาศนี่บรรยากาศดีอยู่มีตึกมีบ้านไม้ชิลนี่คนกินชากันเห็นไหมสีสันสีสันเสมือนว่าฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้อย่างนี้ยังต้องถามอีกว่าทำไมไม่มีความสุขเออดูแล้วก็ชิลดีเปลี่ยนหัวข้อดีวะนะครับสังคมปัจจุบันเสียงมันวิ่งวิ่งนิดหนึ่งฮัลโหลเอาเอ็กโคลงใช่ป่ะเออไม่ต้องเอ็กโคก็ได้เดี๋ยวเขาจะคิดว่าผมเป็นสายันสัญญาโอเคสังคมปัจจุบันมองไปทางไหน Facebook เอ่ย YouTube เอ่ยมองไปทางไหนทุกคนมีความสุขไปหมดชีวิตเฮฮาปาร์ตี้มีซาวด์เอฟเฟคติ้งติ้งติ้งฮาตลอดเวลาทุกอย่างฮาโดยเฉพาะเมืองไทยคำถามคือมันสุขกันจริงหรือเปล่าหรือสิ่งที่สังคมปัจจุบันเป็นมันคือการสร้างภาพเก่งส่วนตัวผมคิดว่าสังคมปัจจุบันสร้างภาพว่าตัวเองมีความสุขเก่งเราไม่ได้มีความสุขจริงแล้วเราพูดง่ายๆผมว่าเราอาจจะลืมไปว่าความสุขของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรเราลืมไปว่าจริงมนุษย์ต้องการอะไรให้มีความสุขลืมความเป็นตัวเองของมนุษย์เวลามนุษย์ลืมความตัวเองของมนุษย์ไปเนี่ยเราแน่นอนเราไม่รู้ว่าจริงสุขของความเป็นมนุษย์คืออะไรการมีความสุขคือความสันติในหัวใจถ้ามันมีบางอย่างทำให้เราเนี่ยไม่มีความสันติในหัวใจเราจะไม่มีความสุขถ้าเป็นเคสของอาจารย์มูริสเนี่ยก็ต้องมีลูกชื่อรอฟานก็มีความสุขสิ่งง่ายๆเราเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแต่ผลของการที่มนุษย์ในยุคหลังเนี่ยสร้างภาพและหน้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยเราเริ่มลืมไปว่าความสุขจริงๆมันอยู่ในหัวใจเราก็เลยเอาเงินมาเป็นที่ตั้งของการประสบความสำเร็จของการมีความสุขเอาอำนาจมาเป็นที่ตั้งของการมีความสุขเอาคำชมของคนมาเป็นที่ตั้งว่าเรามีความสุขโดยการหลอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเรามีสุขจริงๆไม่มีสุขมันเป็นบรรทัดฐานของทุกวันนี้ทุกคนมีความสุขมากแล้วผมดูข่าวแต่ละอันนะในยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะต้องดูยูทูบเบอร์ในปัจจุบันเป็นตัวตั้งดังๆแต่ละคนนี่ฆ่าตัวตายมาหลายคนเมื่อวานนี้ผมอ่านในผู้หญิงคนฝั่งตะวันตก 1.5 ล้าน subscriber แปลว่าคนติดตาม 1.5 ล้านถือว่าเยอะอยู่ดีๆประกาศเลิกเ มื่อวานนี้เลิกไม่เล่นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่า YouTube นำความหายนะมาให้เขาต้องโกหกตัวเองว่าสนุกสนานตลอดเวลาวันๆหมกมุ่นอยู่กับการทำให้คนอื่นเนี่ยคิดตัวว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จและมีความสุขขนาดไหนแต่จริงๆเขาไม่มีความสุขทำเสร็จแล้วคนนี้ไหวตัวทันไม่ต้องพูดถึงยูทูบเบอร์เราทุกคนเราเดินไปเดินมาเรายิ้มให้ทุกคนแล้วก็อวดว่าเราทำงานอะไรแล้วก็ตลกโปกฮาไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าต่างคนต่างรู้ว่าจริงๆเราไม่ได้มีความสุขเราได้พูดในกุรอานชัดเจนนะสำหรับคนมางานนี้กับคนที่มาต้องการมาสนับสนุนงานศาสนาเรามีความสุขได้อยู่เพียงข้อเดียวการรู้จักเป้าหมายชีวิตแล้วก็อยู่ไปทำไมแล้วก็มีความเชื่อและมีความเข้าใจชัดเจนจริงๆว่าเราเป็นสิ่งถูกสร้างและมีผู้สร้างไม่งั้นไม่มีวันมีความสุขเพราะเราไม่มีคนไม่รู้จักเป้าหมายของชีวิต ไม่มีวันมีความสุขเอาเป้าหมายอื่นมาล่อตัวเองเท่านั้นเช่นเงินเอาตำแหน่งเอาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นวัตถุทั้งหลายเนี่ยมาเป็นเป้าล่อให้ตัวเอง
มองเอ้ยเราต้องให้ได้ตรงนี้เรามันจะมีความสุขเพราะเราหลงทางเราเขียนชัดเจนผู้ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาคือคนที่หลงทางแปลว่าอะไรหลงทางแปลว่าไม่รู้ว่าทำอะไรกับชีวิตไม่รู้หลายๆคนไม่มีโอกาสที่จะเจอคนยิ่งใหญ่คนรวยที่เข้าสังคมไว้ยิ่งใหญ่นะแต่ผมเจอฮัมดุลิลละห์ผมได้เจอรู้ฮัมดุลิลละห์หรือเปล่าฮัมดุลิลละห์มันทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้จริงๆมันก็เป็นแค่คนแล้วก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆเชื่อผมทำไมต้องเชื่อผมเพราะผมเจอมากับตัวคนที่มีเงินมีอำนาจไม่ได้มีความสุขมันเป็นเป้าล่อให้ตัวเองหลงแล้วก็ยิ่งรวยยิ่งมีอำนาจยิ่งมีความทุกข์มันลงไม่ได้มันกลัวคนอื่นจะเห็นเป็นอื่นไม่ได้มันเครียดนอนไม่หลับตลอดเวลาใช้ทั้งชีวิตเพื่อให้มีเงินขนาดนั้นน่ะในตอนสุดท้ายจะมารู้ว่าตัวเองเราไม่มีความสุขมาตลอดชีวิตเลยเพราะเราไปผิดทางเราเสียเวลาแต่จริงๆไม่ได้เสียเวลาเราใช้เวลาในการหาเป้าหมายของชีวิตก่อนว่าเรามาจากไหนอยู่อย่างไรตามที่ผู้สร้างมีป่ะผู้สร้างแล้วก็อยู่ยังไงถ้าเราเริ่มทำอย่างนี้ตั้งแต่วินาทีแรกเราจะรู้สึกถึงความสันติเพราะว่าเราเจอเป้าของจริงเราเตรียมทุกอย่างเพื่อจุดจบไม่มีทางไม่มีความสุขโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าจริงๆเรามีผู้สร้างมีความสุขมากครับเพราะทำทุกอย่างวันๆคิดอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์คิดยังไงกับผลงานนี้แล้วอัลลอฮ์จะเขียนในกุรอานว่าฉันกับผลงานอย่างนี้ฉันตอบแทนอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันอย่างนี้ฉันนี้กับผลงานดีๆเรามีความสุขแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ไม่รู้จักจะหาความจริงไม่มีทางครับมันแปลกทุกคนต้องการความสุขนะแต่ถ้าหากมีคนที่พอจะเข้าใจว่าความสุขจริงๆหายังไงนะเวลาบอกเขาแนะนำเขาเนี่ยเขาไม่คิดจะทำตามสิ่งเหล่านั้นไม่คิดจะทำตามหลายต่อหลายคนที่ผมก็ตามพยายามจะพูดเฮ้ยอย่าไปทางนั้นนะมันไม่ใช่นะไม่รู้ทำไมเครดิตไม่พอหรืออัลลอฮ์ปิดบังหัวใจนะพอบอกว่าอัลลอฮ์สั่งว่าอย่าทำอย่างนี้ก็บอกถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงเช่นอย่ากู้เงินซื้อบ้านอย่ากู้บาปใหญ่ถ้าไม่กู้จะเริ่มธุรกิจได้ยังไงถ้าไม่กู้จะมีบ้านของตัวเองได้ยังไงเราเอาความคิดของคนที่มีพระเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานเนี่ยแต่เราต้องการมีความสุขอัลลอฮ์บอกวิธีมีความสุขคืออย่ากู้เงินนะอย่าให้คนกินดอกและอย่าให้ดอกคนไม่ได้บาปใหญ่อัลลอฮ์พูดอย่างนี้ทำไมฮะเพื่อให้เราทุกข์อ่ะไม่อัลลอฮ์พูดเพื่อให้ไม่เราไม่ให้เอาเหาใส่หัวเข้าใจไหมไม่ต้องมานั่งเกาไม่ต้องมานั่งขันแค่นั้นเองอย่ากินสุกรอย่ากินเหล้า1 2 3 4 5อัลเลาะห์พูดทั้งหมดนี้เพื่อให้เรามีความสุขล้วนๆแต่เราไม่ทำว่าไม่กินเหล้าได้ไงถ้าทำงานน่ะที่บริษัทเขาเชิญเขาต้องเลี้ยงลูกค้าต้องไม่กินเราไม่กินไม่เป็นไรก็ต้องไปนั่งเลี้ยงเขาไม่กินเรามุสลิมเลี้ยงกินเหล้าแล้วพอคนเมาเวลาเขาอยู่กับเราเราไม่กินเขาก็จะถามเฮ้ยเป็นไรไม่กินวะเฮ้ยกินหน่อยดิให้เกียรติกันหน่อยเราทำไงอ่ะมีความสุขไหมไม่มีครับต้องมาหาข้ออ้างแล้วเขาก็จะมีความไม่พอใจกับเราเราเอาตัวไปอยู่ในสังคมเหล่านั้นเราไม่มีความสุขเอาเราบอกอย่ากินเหล้าอย่ากู้เงินเราจำเป็นไม่ต้องมีบ้านของตัวเองหรือเราเช่าและนั่นก็คือบ้านของเรานะภรรยาเวลาที่เช่าเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราทันทีแค่มันเดินรายละสอนแล้วก็เช่าไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะให้เงินมันมีความสุขกว่าไหมไม่มีใครมาบังคับเราอะไรได้เลยเพราะเราไม่มีติดหนี้อะไรใครไม่มีอะไรต้องเสียทำไมถึงต้องไปกู้หนี้ยืมสินซื้อบ้านเสร็จแล้วก็มีปัญหาที่ทำงานและลาออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีบ้านเป็นหนี้อยู่ใ
จ้านายที่ทำงานโขกสับขนาดไหนออกไม่ได้เพราะเรามีหนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาบรรทัดฐานของความสุขเนี่ยว่าต้องมีบ้านของตัวเองไว้อวดเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานของการมีความสุขจอมปลอมของเราแต่เวลาอัลลอฮ์สั่งเราไม่เชื่อทำไมเราไม่เชื่อเพราะว่าเรายังไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงเรายังไม่เชื่อปัญหามันอยู่ตรงนี้เราหลอกตัวเองไม่ได้ครับหลายอย่างที่พยายามจะพูดในสังคมที่อัลลอฮ์พยายามพูดที่ท่านนบีพยายามบอกให้ทำถ้าเราเชื่อว่านี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ผูกมัดตัวเองด้วยความเมตตาแปลว่าอัลลอฮ์จะบอกวิธีให้เรามีความสุขนี่ถ้าเราเชื่อตรงนี้เราจะทำตามโดยไม่ขัดนะเวลาอัลลอฮ์สั่งอะไรแต่เราทำทุกอย่างโดยหาเหตุผลทุกเหตุผลมาเป็นข้อแม้ข้ออ้างเพื่อให้เราไม่ทำเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยทางโลกเนี่ยมนุษย์รู้ดีสุดเราคิดว่าทางธรรมเนี่ยคือทางของอัลลอฮ์มันแยกกันอยู่ไม่ใช่มันคือสัจธรรมแบบว่าเป็นความจริงมันเข้ากับทุกโลกเพราะฉะนั้นในฐานะที่วันนี้ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมมาฟังงานเราหลายคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ยังแยกตรงนี้ก็เหนื่อยนะครับว่าเราเนี่ยต้องใช้ชีวิต2แบบทางโลกทางธรรมทางมันก็ลำบากที่จะมีความสุขในสังคมปัจจุบันอันนี้ผมยังไม่พูดเรื่องลึกทางเรื่องของการปกครองของการเลือกผู้นำของการนี้เรายังเอาเปลือกมาเป็นบรรทัดฐานในการเลือกด้วยซ้ำถ้ามีนักการเมืองคนหนึ่งพูดว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจดีเนี่ยสัญญาว่าจะให้เงินเอานี่เบสิกเลยนะเราเลือกคนนั้นก่อนเราบอกโอ้สังคมมันจนตอนนี้แต่ถ้ามีผู้นำที่มาแล้วก็เป็นผู้ที่พดุงความดีเราไม่เลือกเพราะมันกินไม่ได้โอ้คนนี้ไม่รู้หรอกทำไงให้เศรษฐกิจดีคนที่คิดแต่เรื่องแต่เงินแล้วจะมาปกครองผมบอกไว้ก่อนนะเขาจะเอาเงินจากคนที่เลือกด้วยเงินมันมาได้ทุกช่องทางไม่ใช่เอาจากกลุ่มนี้ไม่เอาจากกลุ่มนี้นะคนที่เห็นกับเงินเอาเกิดเงินได้จากทุกอย่างทุกทางแล้วเราด้วยถ้าเราเลือกแต่ถ้าคนที่มีบรรทัดฐานเป็นความดีงามความถูกต้องเขาจะจัดทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วเงินมันถึงจะมาถ้าเรายังมองไม่ออกตรงนี้ไม่จำเป็นต้องคนผู้นำคนนั้นเป็นมุสลิมหรือไม่นะอัลลอฮ์บอกชัดเจนอะไรคือดีไม่ดีต่อให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเราดูเขาทำเนี่ยดีตามที่อัลลอฮ์สั่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวนี่คือดีเราก็ต้องเลือกคนนี้มันหมดเรื่องของการเลือกตั้งแล้วแต่ว่าผมสังเกตการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเอาเรื่องแบบแต่ละคนที่ฟังมานี่แบบมันไม่มีใครพูดถึงความดีเลยนะทั้งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยตั้งแต่ท่านอบูบักรยันมาเรื่อยเนี่ยคนที่เป็นคาลิฟาได้ต้องเป็นคนดีก่อนไม่ใช่คนรวยไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเป็นคนดีถึงจะขึ้นมาเป็นผู้นำแต่เราไม่เคยเลือกคนดีเลยมุสลิมเอาคนเก่งเราไม่เชื่อหรอกครับว่าความดีมันทำให้เรามีความสุขได้ถ้าไม่เชื่อตรงนี้มันเชื่อว่ามีอัลลอฮ์ได้ยังไงถ้าชั่วแต่เก่งเราเลือกชั่วบ้างคอร์รัปชันบ้างแบ่งกันไปโอเคเลือกเหรอดีน้อยเลือกไม่มีทางที่มีคนดีขึ้นมาบางคนดีนะผมเห็นดีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ขุมไหนแล้วส่วนใหญ่ผมดูเราอยู่ในโลกมุสลิมแล้วผมก็ดูเอ้ยทำไมมุสลิมเราเลือกคนโดยการตัดสินแค่นี้ไม่ให้โอกาสไม่ให้เวลาคนที่ดีจะคนศาสนาอะไรก็ได้ไม่ให้ไม่มีวันให้อัลฟูรกอนในกุรอานที่อัลเลาะห์บอกอะไรคือดีอะไรคือชั่วเรามีในหัวใจบ้างป่ะถ้าเราแยกทางธรรมกับทางโลกมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับคิดว่าอิสลามเนี่ยมีสําหรับคนดีก็คือมุสลิมไม่ใช่ดีก็คือดีถ้าใครก็แล้วแต่ทําธรรมที่อัลเลาะห์บอกว่าดีนั่นก็คือดีในสายตาของอัลเลาะห์จะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ต้องมุสลิมทําอย่างเดียวปัญหามันเริ่มตั้งแต่เราไม่เข้าใจเรื่องสัจธรรมนะผมว่า
อะไรคือความดีความถูกต้องพระเจ้าคือใครเราก็เลยงงว่าทำไมไม่มีความสุขหลายๆครั้งที่ผมกับตาลรับคำถามในรายการทำไมดูอาแล้วไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถ้าผมดูอาได้ตลอดไม่ได้โกหกไม่ได้อวดคำถามอย่างนี้กำลังจะถามว่าอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์มีจริงเปล่านั่นคือคำถามนี้ทำไมดูอาไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ทำไมดูอาไม่ได้คุณถึงไม่มีความสุขคุณไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่าคุณขอดูอากับใครอยู่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ไม่เชื่อเพราะว่ายังไม่เคยคิดจะหาความรู้และยังไม่คิดจะปฏิบัติตามที่ตัวเองถูกสั่งมาจากอัลลอฮ์แล้วมันจะดูอาจะได้อัลลอฮ์ไม่ได้ติดหนี้อะไรเรานะเราติดหนี้อัลลอฮ์เพราะเราถูกให้ชีวิตถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ทำไมพระเจ้าไม่ทำงั้นทำไมพระเจ้าไม่ทำงี้เหมือนตัวเองเนี่ยรู้ไปหมดว่าควรจะปกครองโลกและจักรวาลนี่ยังไงไม่ได้ผมกับตาลไม่เคยไม่ถูกตอบรับดุอาพูดทำไมผมได้ไม่ได้ดีเดย์หรอกครับเพราะรู้ตัวว่าเราเป็นบ่าวทำตามคำสั่งอัลลอฮ์จะให้เรามีลูกน้องเราสั่งลูกน้องทำอย่างนี้อันนี้ไม่ทำจะเก็บไว้ป่ะไม่เก็บผมทำให้พังกันหมดลูกน้องทำตามห้ามนินละเราก็ยิ้มมีอะไรก็นึกถึงคนนี้ตลอดเฮ้ยมีเงินคำโบนัสให้เลยให้เพราะคนนี้ทำให้ทุกอย่างมันดีไปหมดแต่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราสั่งให้ทำอะไรเราทำหายนะเราคิดไปเองว่าอะไรดีไม่ดีแล้วเราต้องการให้สังคมมีความสุขสัจธรรมที่อัลลอฮ์ให้มันครอบคลุมทุกเรื่องเวลามีเลือกตั้งมาอิสลามต้องเกี่ยวข้องในการใช้วิจารณญาณในการเลือกคนในการตัดสินคนทำธุรกิจต้องมีวิจารณญาณในการค้าขายให้ถูกต้องเลือกเพื่อนเลือกภรรยาเลี้ยงลูกทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับอิสลามหมดไม่ใช่พอจะเลี้ยงลูกนี่อีกเรื่องนึงถ้าพูดได้ยาวมีเวลาเท่าไหร่นะแป๊บนึงเลี้ยงลูกหลายคนแล้วผมเห็นแม่ใหม่ๆเนี่ยเลี้ยงลูกพอลูกทำผิดอย่าว่าครับอย่าว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินบ่อยห้ามว่าเพราะว่าหมอตะวันตกบอกว่าในการพูดคำว่าไม่เนี่ยมันเป็นเนกาทีฟเป็นติดลบแล้วมันจะไม่ดีสำหรับเด็กโลกนี้มันมีเนกาทีฟเพื่อให้เห็นโพซิทีฟเข้าใจไหมมันมีลบให้เห็นบวกถ้าไม่มีลบเราไม่มีวันเห็นว่าบวกคืออะไรเข้าใจไหมครับถ้าเราเลี้ยงลูกไม่ให้เห็นว่าลบคืออะไรเนี่ยเขาไม่รู้ว่าบวกมันคืออะไรแล้วเด็กสมัยนี้สลามไม่มีสลามไม่มีทักไม่มีอะไรก่อนแม่ไม่เคยว่าเพื่อนฝูงมาบ้านลูกมาถึงเสียมารยาทพูดจาไม่มีหางเสียงไม่มีใครว่าคุยงานกันอยู่ลูกมาพังของเละต่อหน้าไม่มีใครว่ามารยาทอยู่ไหนมารยาทอยู่ไหนเพราะว่าหมอฝรั่งบอกว่าห้ามว่านั่นเป็นบรรทัดฐานเหรอแล้วบรรทัดฐานของอัลลอฮ์มารยาทต้องมีไม่ใช่ไม่งั้นไม่มีวันเป็นชาวสวรรค์ทักต้องทักถ้าเป็นมุสลิมต้องทักใครทักได้บุญก่อนลูกต้องสลามเขาก่อนโดยเฉพาะผู้ใหญ่พูดต้องฟังเงียบคือเงียบฝรั่งบอกว่าเลี้ยงลูกให้เหมือนเพื่อนแล้วพ่อแม่ความเป็นพ่อแม่หายไปไหนห้ามต้องเป็นเพื่อนแล้วคนเหล่านั้นที่เลี้ยงงั้นนะพอ18เขาก็จะเห็นเหมือนเพื่อนเหมือนกันก็จะเล่นหัวมันเลยยิงกันตายที่อเมริกาตอนนี้เพราะเพื่อนห้ามไม่ฟังเพราะมึงแค่เพื่อนกูเลี้ยงลูกเหมือนลูกลูกต้องเข้าใจว่าเราเป็นพ่อเราเป็นแม่ถ้าผิดต้องสั่งสอนถ้าดีต้องให้กำลังใจขาวดำเขาถึงจะให้เกียรติเราเป็นพ่อแล้วพอมันแก่ขึ้นมาเขาก็ยังคงให้เกียรติเราเป็นพ่อแล้วมันถึงจะเป็นคนดีของสังคมนี่เลี้ยงแบบอิสลามถ้าเราเลี้ยงแบบตะวันตกแบบเซคิลาเลี้ยงให้เหมือนเพื่อนเลี้ยงให้ลูกดูมันตุ้งติ้งหน่อย
จับไปแปลงเพศเลยตัดสินให้มันคุณตาลเล่าให้ผมฟังอันนี้เดี๋ยวนี้เยอะเห็นลูกตุ้งติ้งหน่อยตัดเลยเป็นกระเทยไปเลยลูกพ่อแม่เอาใจพ่อตะวันตกเขาว่าโอเคอย่างนี้ถ้าเลี้ยงว่าอิสลามบอกถ้าอย่างนี้นรกนะลูกเนี่ยทำตัวให้เป็นผู้ชายทำเป็นผู้ชายให้เขาเข้าใจว่าผู้สร้างเขาต้องการอะไรอินชาอัลลอฮ์เขาจะเปลี่ยนเราจะกลับไปเป็นปกติเขาอาจจะเป็นอย่างนี้เพราะเพื่อนฝูงเขาพ่อแม่ที่เขาคบเพื่อนฝูงคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีมีคนเตือนหน่อยแล้วเขาจะกลับมาไม่ใช่เที่ยวไปแปลงเพศให้เด็กเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่หกขวบไปแปลงเพศเท่าไหร่โอ้เราเป็นเพื่อนต้องใส่ใจดูลูกตุ้งติ้งแปลงเพศให้นี่เรื่องจริงนะครับสัจธรรมต้องเป็นเรื่องอันดับหนึ่งสังคมถึงจะมีความสุขไม่ต้องสังคมตัวเราถึงจะมีความสุขก่อนเราไปหลอกตัวเองว่าอย่างอื่นอย่างงูอย่างงี้คือวิธีการหาความสุขโดยลืมไปว่าอัลเลาะห์สั่งว่าอะไรลืมไม่สนอัลเลาะห์เป็นใครเราเป็นมนุษย์เรารู้เรื่องของมนุษย์มากกว่าแต่ลืมว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างมนุษย์อัลเลาะห์รู้อดีตปัจจุบันอนาคตรู้ว่าเราจะไปไหนอยู่แล้วอัลเลาะห์บอกเชื่อฉันแล้วจะได้รับความเมตตาไม่เชื่อฉันเรื่องที่ฉันเตือนจะเกิดและฉันจะไม่ให้ความเมตตาจำไว้เพราะฉะนั้นเราอย่าตะโกนหาความสุขถ้าเราไม่อยากจะมีความสุขจริงๆถ้าเรายังไม่อยากจะหาว่าจริงๆความสุขจริงๆแปลว่าอะไรถ้าเราจะยอมรับว่าความสุขนี่มาจากคอนเซปต์ของคนชั่วๆทั้งหลายว่านั่นคือความสุขอย่าถามว่าจะทำไงให้มีความสุขอย่าถามคุณกำลังวนหาที่หายนะของตัวเองเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวคุณตาลต่อครับเขาบอกเหลืออีก10นาทีเขาบอกให้พูดถึง10โมงคุณบอกผม45ยังเหลืออีก15นาทีอย่างน้อยนะครับไอ้คนนี้เขาเอาคำแรกเป็นคำสัญญานะครับมาเปลี่ยนลดเวลาไม่ได้เขาให้พูด4โมง4โมง40แต่เขาให้เราเริ่ม4โมง5นาทีนะครับก็ได้10นาทีแล้วกันนะครับ เมื่อวันก่อนผมเปิด YouTube แล้วก็มันมีคือมันจะมีอะไร recommendation ใช่ไหมพวกคือสมมุติว่าเราเคยไปฟังเรื่องประมาณนึงแล้วก็มันก็จะมีเรื่องที่ใกล้เคียงที่เขาเขียนไว้ในหัวข้อเนี่ยขึ้นมาหลังๆผมลองเข้าไปฟังคือมันเป็นสิ่งสะท้อนว่าคนเนี่ยหัวใจมันว่างเปล่ามากแล้วก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หลังๆก็เลยมีสื่อประเภทว่าช่วยให้กำลังใจช่วยสร้างกำลังใจช่วยพูดกระตุ้นให้มีความสุขให้มีเขาเรียกอะไรอ่ะคิดในแง่บวกอะไรเงี้ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยสักประมาณ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ย 10-20 ปีที่แล้วเราจะไม่เห็นเรื่องพวกนี้นะใครอย่างเมืองนอกอาจจะมีแบบเอ้ยคอยกระตุ้นเพื่อให้เรามี positive thinking อะไรต่างๆหลังๆเมืองไทยมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ลองเปิดเข้าไปดูว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะครับมันเป็นเวลาที่คนเข้าไปไลค์เยอะๆเนี่ยแปลว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าคนกำลังขาดอะไรนะคนขาดกำลังใจขาดทิศทางอย่างที่โตบอกว่าคนพยายามจะบอกว่าตัวเองมีความสุขพยายามจะออกมาทางโซเชียลมีเดียบอกว่าตัวเองมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้พอเวลาผมลองคลิกเข้าไปดูเรื่อยๆคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นเขาก็พยายามจะหาปรัชญาต่างๆมาเพื่อชโลมจิตใจนะเพื่อให้เราคิดในแง่ดีคิดในแง่บวกอะไรต่างๆอันนี้มันมีคนนึงขอโทษผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนคิดหัวข้อนี้นะเขาคิดหัวข้อขึ้นมาว่าความสุขโดยสังเกตความสุขโดยสังเกตไม่ใช่สังเขปนะครับสังเกตเสียดายที่คนพูดไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะนี่คือแก่นของผู้ที่เรียกว่าตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาต่อผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลก
สร้างหัวใจเราทำให้หัวใจเราเต้นทำให้ตับเราทำงานทำให้เราหายใจได้โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมอัลลอฮ์บอกผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือผู้รู้จักสังเกตขั้นตอนแรกคนก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยคนที่รู้ว่ามีพระเจ้าคนที่ตระหนักว่ามีพระเจ้าจนกระทั่งปฏิญาณตนว่าฉันเชื่อแล้วว่ามีพระองค์เนี่ยคือผู้ที่รู้จักสังเกตสังเกตไปรอบๆตัวว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเราเกิดมาได้ยังไง40 50ปีที่แล้วไม่มีแม้แต่ชื่อเราไม่มีสเปิร์มที่เข้าไปในผสมแล้วก็กลายมาเป็นเราขึ้นมามีลมหายใจมีความคิดไม่มีเราอีกไม่กี่สิบปีก็ไม่มีเรามีมาได้ยังไงอยู่ไปทำไมเพราะถ้าเมื่อ50ปีที่แล้วไม่มีเราอีกไม่กี่สิบปีไม่มีเราไม่มีเราเลยก็ได้แล้วมีไปทำไมผู้สังเกตถึงจะคิดอีกไม่กี่สิบปีก็ตายพยายามแทบตายแล้วก็ตายแล้วอยู่ไปทำไมมันผู้ที่เข้าใจตรงนี้รู้จักสังเกตจนกระทั่งรู้ว่าชีวิตเรามีเป้าหมายมีผู้ที่ให้กำเนิดเรามาเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ทำเองเขาจะเข้าใจจนกระทั่งหัวใจเขาเรียกร้องแล้วก็ปฏิญาณตนออกมาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วพระองค์ก็ส่งศาสนทูตมาเพื่อทำตัวอย่างให้เราว่าดำเนินชีวิตยังไงถึงจะมีความสุขตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนทุกวันหลังจากเป็นผู้ศรัทธาแล้วเป็นมุสลิมแล้วจะดำเนินชีวิตต่อจนถึงตายเนี่ยก็ต้องรู้จักสังเกตเหมือนกันรอบๆตัวเราคนที่ไม่มีความสุขปัจจุบันนะครับคนที่ไม่มีความสุขปัจจุบันทุกคนการันตีได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องทัศนะนะเป็นเรื่องจริงผู้ที่ไม่มีความสุขคือผู้ที่ไม่ขอบคุณเราไม่ขอบคุณเพราะเราไม่สังเกตมากพอว่าอัลเลาะห์เมตตาเรายังไงจนกระทั่งต้องเรานั่งขอบคุณตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนก็ยังไม่หมดอัลเลาะห์บอกมนุษย์ is ungrateful น้อยนักที่เขาจะขอบคุณน้อยนักที่เขาจะขอบคุณแปลว่าอัลเลาะห์ให้ขนาดนี้เราขอบคุณแค่นี้หรือไม่ขอบคุณเลยยังเรียกร้องอีกทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้อย่างนั้นไม่ให้อย่างนี้ถ้าเราสังเกตมากพอเราจะขอบคุณไม่หมดและถ้าเรานั่งขอบคุณทั้งวันทั้งคืนเราจะเป็นผู้มีแต่ความสุขเพราะอัลเลาะห์ให้มากกว่าที่เราต้องการเสมอมนุษย์อกตัญญูนี่คือที่มาของความไม่มีความสุขวันก่อนผมฟังผู้รู้ท่านหนึ่งพูดไว้ดีมากเลยหลังๆผมฟังบางทีมันก็ผ่านเลยไปนะแต่ไอ้ข้อความนี้มันเหมือนมันปักอยู่ในหัวเพิ่นพอเขาพูดปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นผมอ่านกุรอานคือกุรอานนี่จะอ่านไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาเจอประโยคเดียวกับที่เขาพูดพอดีอัลเลาะห์พูดไว้ในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ให้ความเมตตาให้สิ่งดีๆกับเขาและเขาก็ดีใจแต่เมื่อสิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเขาก็โทษพระองค์สิ่งที่ผู้รู้คนนี้บอกเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่มากเราใช้คำว่าฉันให้ความเมตตาฉันให้สิ่งดีๆแก่เขาและเขาก็ดีใจแต่พอเวลาสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาอัลเลาะห์ไม่ได้พูดว่าฉันให้สิ่งไม่ดีกับเขานะครับอัลเลาะห์บอกว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาแปลว่าอัลเลาะห์กำหนดมาเนี่ยไม่มีอะไรไม่ดีแต่เขารู้สึกไปเองว่ามันไม่ดีอันที่หนึ่งไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์กำหนดมาต้องดีแน่ๆอันที่สองเรากำลังหัวปักอยู่กับบางอย่างที่เราคาดหวังจนลืมขอบคุณอีกพันล้านอย่างที่อัลลอฮ์ใ
แค่นั่งหายใจได้ตามองเห็นสมองที่จะคิดถึงอัลลอฮ์ได้มีแรงได้ละหมาดรอให้วันหนึ่งที่ลมหายใจสุดท้ายกำลังจะมาถึงเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะขอขอบคุณอัลลอฮ์เพิ่มอีกสักวินาทีไม่ได้ใครก็ตามที่ขอบคุณอัลลอฮ์มากพอสังเกตมากพออัลลอฮ์การันตีครับผู้ศรัทธาที่แท้จริงเขาจะไม่มีความเศร้าและเขาจะไม่มีความกลัวอัลลอฮ์พูดไว้เป็น10ครั้งในกุรอานไม่มีความเศร้าและไม่มีความกลัวเป็นการการันตีจากผู้สร้างผู้ที่สะกิดหัวใจเราให้มีความสุขหรือปล่อยให้มันมีความทุกข์ทำได้ทั้งนั้นมีอย่างเดียวอย่างเดียวเรารู้จักอัลลอฮ์ดีพอหรือเปล่าเราสังเกตรอบตัวมากพอหรือเปล่าว่าพระองค์เมตตาอะไรเราบ้างไม่มีใครที่ไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มากมหาศาลเกินกว่าชีวิตเขาจะตอบแทนได้แล้วล้อการันตีมุสลิมผู้ที่มีสันติในหัวใจมุมินเราแปลกันว่าผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงแต่ล้อมีพระนามอัลมุมินเหมือนกันแปลว่าผู้ให้ความอุ่นใจมีความสงบในหัวใจแถมยังอุ่นใจไม่มีทางครับเจออะไรก็ไม่มีความทุกข์ความสุขที่แท้จริงเจออะไรก็ได้ครับจะมีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีบ้านหลังนี้มีรถคันนี้มีเงินเท่านี้มีลูกกี่คนมีธุรกิจแบบนี้มีคนชื่นชมกี่คนมีกี่ไลค์เรื่องพวกนั้นเนี่ยมันถ้าเราไปพึ่งลูกเรื่องพวกนั้นแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะมันเหมือนกับเราเป็นมะเร็งแล้วเราต้องกินยาทุกวันเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้ผู้ที่มีความสุขที่แท้จริงเจออะไรหัวใจก็สงบเจออะไรก็อุ่นใจอัลลอฮ์ยกตัวอย่างผู้ที่พระองค์รักที่สุดแล้วพระองค์การันตีว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดแต่ละคนนบีอิบรอฮีมนบีมุฮัมมัดนบีนูห์นบีมูซานบีอีซาแต่ละคนเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ยกไว้ในกุรอานเนี่ยโหเรามองจากข้างนอกนี่เราไม่กล้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะแต่คนพวกนั้นการันตีเขามีความสุขกว่าเราเป็นหมื่นล้านเท่าไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกครับความสุขและเราหาเองไม่ได้การันตีมีหนทางเดียวอัลลอฮ์บอกเพียงแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อการมีอัลลอฮ์ในหัวใจจะสงบการเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงทำตามที่อัลลอฮ์สั่งไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราจะเป็นผู้ที่มีแต่ความอุ่นใจและมีผู้เดียวที่จะให้ความอุ่นใจได้คือผู้ที่สร้างหัวใจเรานะครับก็หมดเวลาพอดีคุณโตจะอีก3นาทีถ้าตามการคำนวณของคุณบิสมิลลาห์นะครับก็วันนี้ผู้รู้มาเยอะมากนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าก่อนจะไปผมบอกกับตาหลายทีแล้วบอกสำหรับพี่น้องมุสลิมที่นี่เลยทุกคนหลายคนปัจจุบันมีคนเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยกลับมาสู่การทำสิ่งที่ถูกต้องความดีเยอะมีผู้รู้มีนักดาอีมีคนธรรมดามุสลิมมุมินแต่คนเหล่านั้นส่วนใหญ่ถ้าเอาจริงนะจะต้องถูกสังคมมุสลิมเนี่ยแหละต่อต้านทุกคนอยากมีความสุขมากอยากให้สังคมมีความสุขแต่ผมบอกว่าอย่างถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์อีกสัก10ท่านถูกส่งกลับมาตอนนี้โดยไม่ให้เรารู้ว่าเป็นใครมุสลิมยุคนี้จะพยายามเอาชีวิตพวกเขาผมบอกแค่นี้คนกลุ่มนั้นที่ทำให้มีอิสลามถ้าเกิดมาตอนนี้นะพวกเราจะพยายามเอาชีวิตพวกเขาแล้วเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมนี่ยังไม่ถึงคนระดับนั้นนะแค่คนที่เดินตามผู้รู้ที่เดินตามนบีเรียกร้องให้กลับมายังไม่เอาไม่เอามุสลิมแค่พูดว่าเป็นมุสลิมพอจะต้องแข่งกับคนอื่นโดยโอ้มุสลิมที่ดีต้องมีอาชีพที่ดีมีเงินดีจะได้คุยกับเขาได้ในมุสลิมมีเจริญนะไม่เซตค่าบรรทัดฐานผิดตลอด
ส่วนตัวความสวยงามยิ่งกว่าผมคิดว่าถ้ามุสลิมทั้งหมดเป็นยาจกทั้งหมดเลยแต่เป็นคนดีมารยาทดีใจดียิ่งใหญ่กว่าคนรวยและชาติชั่วกว่าเยอะยิ่งใหญ่กว่าเยอะและคนเหล่านั้นจะรู้ด้วยใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ยาจกเหล่านั้นแหละที่ไม่มีจะกินแต่มารยาทดีที่หิวแล้วไม่เคยขอที่โดนแกล้งแล้วก็ใจเย็นนี่คือคนที่ยิ่งใหญ่และคนเหล่านี้มีความสุขในใจเขาเสมอเพราะเขาใจเย็นพอและยิ่งใหญ่พอที่รู้ว่าเขาจะได้อะไรตอบแทนผมเชื่อสมมติพูดกับตาลตลอดเลยที่ท่านนบีมาตอนนี้คนมุสลิมเนี่ยจะฆ่าท่านไม่ใช่คนอื่นมุสลิมเนี่ยจะฆ่าท่านพอมุสลิมสมัยนี้แล้วส่วนใหญ่อยากจะเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดฝากไว้แค่นี้ครับอยากมีความสุขเดินตามคำสั่งอัลลอฮ์เดินตามวิธีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เดินด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่าโกหกตัวเองวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์